เดี๋ยวจะปล่อยแกะแล้วนี่ไงเห็นเป้านี่2ตัวเอาเลยครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรดกไก่แคทเกมนะครับวันนี้ทุกท่านนะครับก็อยู่กับเกมมินิเวิร์ลบล็อกอาร์ตเองนะครับก็เช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับแอดมินอยู่เช่นเคยเลยครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำฟาร์มกันนะครับฟาร์มในที่นี้นี่ผมจะมาทำฟาร์มสัตว์นะเดี๋ยวจะลองทำฟาร์มสัตว์ดูนะครับว่ามันจะทำได้ไหมนะครับโอเคมาดูกันเลยครับอย่างแรกเราก็ต้องมีรั้วนะครับรั้วนี่นะผมเตรียมรั้วมาเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมวางแผนกันไว้กับแอดมินอยู่เนี่ยว่าจะไว้ทางขวานู่นเลยนะครับเนาะเรามาตรงนี้กันดีกว่าสวยเปล่าเนี่ยแอดมินอยู่เขาเป็นคนออกแบบเลยนะดูสิเนี่ยไอตัวดึงดึงซี่ตัวเนี่ยนะดูสีสันสีฟูหน้าบ้านก็สวยดีนะครับเนี่ยเป็นไงนะฮะแถมมีบอกด้วยนะครับว่าพาหนะนู่นนี่ของใครนะครับเนี่ยน่ารักโอ้จะเย็นๆน่ารักเนี่ยโอเคป่ะเราไปสร้างฟาร์มกันนะฮะเอาสักตัวไหนดีตรงนี้มะหรือเอาไก่ออกไปอีกอย่าให้แอมเบนยูพาไปนะครับไก่ไปเป้าตรงเนี้ยกำลังดีเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันดูแลยากนะไก่ไปอ่ะเอาจริงเหรอมันไกลบ้านไปนะสักตรงเนี้ยกำลังดีเอาตรงนั้นเหรอรู้สึกห่างไกลยังไงก็ไม่รู้อ่ะเอาตรงนี้ดีกว่าเนี้ยเห็นป่ะมีบ่อน้ำด้วยตรงนี้แหละตรงนี้สวยด้วยเนี้ยเร็วเนี่ยปรับพื้นที่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิโคตรสวยเนี่ยเร็วมาตรงนี้มีบ่อน้ำให้ด้วยบ่อน้ำธรรมชาติเลยนี่นะครับเราจะลองทำตรงนี้ดูนะครับนี่นะฮะแล้วเราก็ใส่ตรงนี้ไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บน่าจะออมต้นไม้ไปอีกนี่ก็ตรงนี้นี่เชื่อเขาตรงนี้แจมทำเลทองของการเลี้ยงแกะทำเลทองการเลี้ยงแกะนะสวยงามแล้วก็วางรั้วเลยนี่นี่ทำเลทองนี่ทางเข้าก็เอาไว้สักตรงนี้นี่ทางเข้าไว้ตรงนี้เลยนี่เห็นไหมจ๋วยบอกแล้วเว้ยลั่นเฮ้ยนี่ลากขึ้นมาบนนี้กันตัวอะไรเข้ามานี่ครับเราต้องกั้นจากข้างบนเลยนี่นี่นี่ไงนะแล้วตรงนี้ก็ตีทิ้งจ๋วยบอกแล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้ถ้าผู้ชมคงจะงงนะครับแล้วจะเอาแกะที่ไหนมานะครับซึ่งผมมีแล้วแหละนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับนี่นี่นี่ปุ๊บเข้ามาก่อนเนี่ยตรงนี้เราต้องทำทางขึ้นนะฮะเดี๋ยวไปทำเรื่องตอนนี้ชักกระโดดก่อนนะฮะนี่ข้างในก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการปล่อยแกะนะครับโดยการกดตัวไอขึ้นมานะครับเรามีไอเทมหนึ่งอยู่นะครับที่เป็นไข่นะครับนี่ไข่แกะนะครับนี่เบิกเลย2อันเบิกมานี่ไข่แกะนะครับไข่เอาธนูมายิงยิงทำไมเฮ้ยยิงแล้วเลื่อนรถด้วยนะเดี๋ยวตายเธอเดี๋ยวตายเธอเดี๋ยวตายอะไรวะนี่นะครับไข่แกะนะครับนี่นะฮะนี่เดี๋ยวเราจะลองปล่อยดูนะครับว่าแกะจะออกมาจริงๆไหมเธอเขาจะปล่อยแกะแล้วมาดูเร็วนี่เขามีแกะเห็นเปล่าเดี๋ยวจะปล่อยแกะแล้วนี่ไงเห็นเปล่านี่2ตัว
นี่แล้วเอาข้าวเลี้ยงมันนะครับนี่แล้วมันก็จะรักเรานะครับนี่สองตัวนี่แล้วมันก็จะพอดรักกันแล้วก็ปล่อยลูกแกะออกมานะครับนี่ไงเฮ้ยลูกแกะเธอมาดูลูกแกะเร็วน่ารักน่ารักอะดูดีเนี่ยเนี่ยดูดีน่ารักน่ารักเปล่าน่ารักน่ารักอะลูกแกะนะครับน่ารักเลยอุ้ยเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมันตายหาไม่ได้แล้วโคตรปวดเลยนะแถวนี้จริงแกะก็จนหมดแล้วนะครับนี่เหมือนเป็นแกะ2ตัวสุดท้ายเลยนะครับหาแทบไม่ได้แล้วอะถ้าเกิดเราป้อนอีกอะป้อนอีกได้ปะป้อนอีกไม่ได้แล้วอะป้อนลูกได้ปะเนี่ยป้อนไม่ได้แล้วมันตามเรานะครับแต่ว่าเราป้อนไม่ได้แล้วถ้าจะต้องรอจังหวะนะครับแล้วผมมีอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เลยนี่เป็นไข่วัวนะครับเราก็จะเบิกมาเหมือนกัน2อันแหมนะครับเดี๋ยวเราจะลองปล่อยวัวดูนะครับนี่ครับปล่อยวัวลงปล่อยวัวลงคอกไป1ตัว2ตัวแล้วมันจะกัดผมหรือเปล่าอ่ะมันจะกัดกันหรือป่ะเฮ้ยเราให้ได้ด้วยให้ได้ด้วยเอาไปเฮ้ยแล้วมันก็จะพ้อนรักกันแล้วก็ปล่อยลูกวัวเหรอลูกวัวน่ารักดูดิลูกวัวครับท่านผู้ชมมีลูกวัวด้วยนะฮะน่ารักมากๆเลยนะฮะน่ารักน่ารักบุ๋มบิ๋มมากๆเลยนะครับพอไม่ต้องตามแล้วนะครับเราก็จะเลี้ยงวัวกับแกะอยู่รวมกันในแบบนี้นะครับก็จะเพาะพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับดูซิว่ามันจะไปได้ยังไงนะครับแต่เราขอปักไฟเยอะก่อนเดี๋ยวมีตัวอะไรมาเกิดนะครับนี่ก็คือจะเป็นฟาร์มของเราตรงนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเอาอะไรมาแปะตรงนี้นะเหมือนบ่อน้ำมันจะกว้างเกินไปนะครับปิดดีไหมลองดันขึ้นมาดันขึ้นมาพอแล้วเดี๋ยวตกน้ำตายมันขึ้นน้ำเองไม่ได้เหรอหรือว่ายังไงก็ขึ้นได้นี่ก็ขึ้นได้นี่นะมีลูกวัวด้วยเธออย่าตีมันนะหาไม่ได้แล้วนะแถวเนี้ยมีแค่ดีหมดแล้วงั้นต้องล่อเดินมาไกลเลยเดี๋ยวดูพ่อค้าก่อนพ่อค้ามีอะไรพ่อค้ามีเอ้ยนี่อะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นเอาไว้ทำอะไรซื้อไปก่อนแล้วกันไม่รู้อะไรจะว่านขวานไปนอนกันดีกว่าครับเฮ้ยเธองานเข้าว่ะข้างหลังอย่ายิงมันนะสู้ไม่ไหวนะไปนอนนอนนอนสู้ไม่ไหวนะอย่าไปยิงมันโอเคนะครับไปดูลูกวัวเรากันต่อนะครับว่ามันโตหรือยังแกะด้วยเราป้อนได้ไหมป้อนไม่ได้แล้วอ่ะป้อนได้แค่นี้อาจจะต้องรอให้ลูกโตก่อนนะครับเอ้ยป้อนได้แล้วนี่กินนี่มันขึ้นหัวใจอยู่นะครับเนี่ยป้อนได้แล้วนี่แล้วมันก็ฟิชเชอริงกันฟิชเชอริงกันไม่ได้ติดฟิชเชอริงกันไม่ได้ขึ้นได้ปะน่ะขึ้นได้ไหมขึ้นได้เปล่าลองไว้แบบเนี้ยมันจะได้ไม่ตกกันเอาไว้แค่สวยๆอย่างเดียวไม่เอาแล้วทำยังไงอ่ะมันเหมือนมันขึ้นยากจุงเลยโอเคแต่เราให้ใหม่นะครับได้ไหมเอ้ยวัวได้เอาแหละมันลงไปติดอีกแล้วมันฟิชเชอริงกันไม่ได้มันลงไปติดอ่ะฟิชเชอริงกันเร็วมันฟิชเชอริงกันไม่ได้มันติดอ่ะมันติดน้ำอ่ะดูดิมันต้องกั้นอ่ะมันต้องกั้นอ่ะเสียงใครตีอะไรมันลงไปอุดอ่ะ
ทำไงดีตามเสียงเมื่อกี้คือมันนั่นไงเนี่ยมีลูกมาอีกตัวแล้วแต่ลูกมันติดอยู่ใต้ดินนี่ไงอ๋อมันฟิชเจอร์ลิงกันแล้วมันติดใช่ไหมคือปอนัสตัวนี้มีปัญหามากเลยอะยังไงก็ต้องแบบต้องอาจจะต้องปิดหรือว่าต้องล้อมหรือว่าเดี๋ยวเขาล่อมันขึ้นมาให้หมดนะต้องล่อมันขึ้นมาลูกเริ่มโตเลยครับเริ่มโตขึ้นมาดิ้งแล้วหรือว่าตัวเท่าเดิมปะเริ่มตัวเท่าเดิมใช่ปะมาเร็วติดอะเดี๋ยวเราต้องล้อมไว้ก่อนนะครับกันเหนียวไว้เนี่ยยังไงเดี๋ยวมันลงไปจะปวดหัวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวเราล้อมไว้ก่อนนะครับอ้าวหมดรั้วหมดกรรมรั้วมันล้อมไม่รอบอ่ะหมดก่อนกรรมเลยกรรมเลยไหนต้องทำยังไงต้องทำยังไงอ่ะมีรั้วใช่ไหมยังไงก็ต้องล้อมอ่ะได้แค่ทำไว้สวยอย่างเดียวนะครับไม่งั้นมันตกน้ำกันนะครับนะนั่นประมาณนี้แหละมาเลี้ยงกันเอาไปเลยเอาไปกิน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 เอาเปล่าได้ยังอ๋อยังต้องรอนะครับน่ารักวิ่งกันรอบเลยนะครับอ่ะได้แล้วผสมพันธุ์กันฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงออกลูกมาจี๊ดหนึ่งตัวโอ้โหอย่างนี้เลี้ยงตายเลยสบายแหละนะครับมีวัวเนื้อวัวกินละวัวนี่เหมือนแรดเลยเรียกแรดได้ไหมเนี่ยเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ละกันนะครับผมก็ได้มาทำฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มวัวกับฟาร์มแกะนะครับก็รู้แล้วว่ามันทำยังไงเนี่ยจะได้เพาะพันธุ์กันยาวแน่นอนนะครับยังไงถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปแล้วนะครับไว้เจอกันพาร์ทหน้าปุ๊บไว้เจอกันครับบาย